2024ปีที่ทำท่าจะเงียบเหงาสำหรับคอเกมคอนโซลและ PC เพราะเราแทบจะไม่ได้เห็นเกมฟอร์มยักษ์หรือภาคใหม่ของ IP ดังๆจากทั้ง3ค่ายเจ้าของแพลตฟอร์มกันเลยในช่วงครึ่งแรกของปีแต่ก็ยังดีที่เกมจากหลายๆค่ายภายนอกยังทยอยกันออกมาอย่างไม่ขาดสายแถมแทนที่จะแข่งกันด้วยคุณภาพหรือความน่าสนใจของเกมกลายเป็นว่า Sony เหมือนจะกำลังแข่งกับ Microsoft ว่าไหนดูซิใครจะสั่งปิดสตูดิโอหรือสั่งปลดพนักงานได้มากกว่ากันแต่อยู่ๆก็มีเกมอยู่เกมนึงที่ไม่พูดพร่ำทำเพลงโอเคอาจจะมีเพลงอยู่บ้างเป็นเกมจากบริษัทนักพัฒนาชาวจีนที่แทบจะไร้ตัวตนบนเวทีโลกเป็นเกมที่ออกมาแล้วขายไปได้กว่า10ล้านชุดนับตั้งแต่สัปดาห์แรกที่วางจำหน่ายกลายเป็นหนึ่งในเกมที่มียอดผู้เล่นพร้อมกันสูงสุดบน Steam กว่า2ล้านคนและทำให้เครื่อง PlayStation 5ที่จีนขายดีเป็นเทน้ำเทท่าซึ่งเกมนั้นก็คือ Black Myth Wukong ของทีมงาน Game Science ที่ก่อนจะวางขายก็กลายเป็นตัวโดนว่าเหยียดเพศบ้างละไม่หลากหลายบ้างละแต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมกลับประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามทั้งในแง่ของยอดขายและเสียงวิจารณ์ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าหรือว่าการไม่โวกจะเป็นหนทางสว่างของสื่อบันเทิงอย่างหนังหรือวิดีโอเกมและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันในสารานุเกมตอนเพราะโวกแล้วคนไม่อินหรือถ้าอยากวินต้องไม่โวกอามิตาบะย้อนกลับไปในปี2018หรือราว3ปีหลังจากที่รัฐบาลจีนประกาศยกเลิกกฎหมายห้ามขายเครื่องเกมคอนโซลในประเทศเพราะเกรงว่าสารต่างๆจากวิดีโอเกมจะส่งผลเสียต่อความคิดและสภาพจิตใจของเด็กๆแต่พอไม่มีกฎหมายมาห้ามอีกต่อไปทีมงานเกม Science จากเมืองเซินเจิ้นที่เคยทำแต่เกม Free to Play จึงนึกอยากจะทำเกมฟอร์มยักษ์เพื่อขายบนคอนโซลและ PC กันดูบ้างซึ่งในตอนนั้นทีมงานแค่7คนของบริษัทก็ยังไม่ได้ตัดสินใจกันว่าจะทำเกมอะไรรู้กันแค่ว่าพวกเขาอยากจะทำเกมที่อิงมาจากนิยายแนวเทพเซียนหรือไม่ก็นิยายกำลังภายในสักเรื่องแต่สุดท้ายก็วางเป้าหมายไปที่การทำเกมไซอิ๋วเพราะทีมงานทุกคนดูจะถูกใจตรงกันมากที่สุด He's a monkey of merit. A monkey was made Buddha onceหลังจากที่เริ่มพัฒนาเกมไซอิ๋วของตัวเองโดย Unreal Engine 4ไปพร้อมๆกับชักชวนเพื่อนๆให้เข้ามาร่วมงานกันแบบปากต่อปากจำนวนพนักงานของเกม Science ก็เพิ่มขึ้นเป็น30คนในช่วงเวลาที่ได้เปิดตัวเกมภายใต้ชื่อ Black Myth Wukong เป็นครั้งแรกด้วยวิดีโอเกมเพลย์ในปี2020ซึ่งพวกเขาตั้งใจให้มันเป็นเครื่องมือในการโฆษณาเพื่อดึงดูดให้คนเก่งๆอยากมาร่วมงานด้วยและเพราะกราฟิกที่สวยงามประกอบกับเกมเพลย์ที่ดูน่าเล่นทำให้เกม Science กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเกมที่มีคนจำนวนไม่น้อยอยากเข้าไปร่วมงานด้วยในทันทีไม่ว่าจะคนจีนหรือชาวต่างชาติที่บางคนตั้งใจถึงขั้นจะออกค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่ามาทำงานในประเทศจีนด้วยตัวเองส่งผลให้โดยรวมแล้วมีคนมายื่นเอกสารเพื่อขอสมัครงานกับบริษัทกว่า 10,000 คนแต่ด้วยความที่ยังเป็นแค่บริษัทเกมขนาดเล็กที่ทั้งพัฒนาและจัดจำหน่ายเกมกันด้วยตัวเองเกม Science จึงค่อยๆโตขึ้นจากทีมงาน30คนมาเป็นราว100คนเท่านั้นพอมีทั้งกำลังคนและความสามารถที่เพิ่มขึ้นการพัฒนาของ Black Myth Wukong จึงถูกย้ายไปสร้างกันต่อบน Unreal Engine 5ที่จะทำให้เกมมีภาพลักษณ์ที่สมจริงยิ่งขึ้นไปอีกตามเจตนารมณ์ที่ทีมงานตั้งใจเอาไว้ในตอนแรกแต่ก็ใช่ว่าเส้นทางในวงการของเกม Science จะโรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะเมื่อปลายปี2023หนึ่งในสำนักข่าวรายใหญ่ของโลกอักษรย่อว่า IGN ก็ได้เผยแพร่บทความโจมตี Black Myth Wukong เป็นการใหญ่ว่าตัวเกมจะไม่มีความหลากหลายทางเพศหรือเชื้อชาติแถมยังกล่าวหานักพัฒนาหลายๆคนของบริษัทด้วยว่าเป็นพวกเหยียดเพศและมีแนวคิดชายเป็นใหญ่โดย IGN อ้างว่าพวกเขาพบพฤติกรรมดังกล่าวมาจากการไปตามอ่านหลายๆโพสต์ที่เป็นภาษาจีนของทีมงานบนโซเชียลมีเดียของประเทศจีนซึ่งบทความดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ในทันทีแต่พอมีการตรวจสอบเพิ่มเติมทั้งจากสังคมของผู้เล่นรวมถึงสื่อจากหลายๆประเทศสารที่หลายๆคนพูดตรงกันก็คือIGN น่าจะไม่มีความรู้ด้านภาษาจีนมากพอจึงทำให้เข้าใจโพสต์ต่างๆของทีมงานเกม Science ผิดไปอย่างเช่นบางโพสต์ที่บอกว่าการทำเกมนี้ออกมาก็เหมือนการที่จะได้คลอดลูกสักคนหรือบางคนก็โพสต์ว่าแค่คิดว่าทุกคนจะได้เล่นเกมที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นมาก็ตื่นเต้นจนจูโดแล้ว
หลายคนบอกว่าคำพูดเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดเพศหรือสนับสนุนแนวคิดชายเป็นใหญ่อย่างที่ IGN กล่าวหาและยังนับว่าเป็นคำพูดติดตลกทั่วไปเท่านั้นสำหรับชาวจีนแต่ถ้าถามว่าคุณควรจะเชื่อฝ่ายไหนเราคงแนะนำได้แค่ว่าให้คุณใช้วิจารณญาณเอนหลังแล้วนั่งอ่านหรือนั่งฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายโดยไม่ต้องเอาอารมณ์ไปเลือกข้างเหมือนเชียร์กีฬาจะดีกว่าแบบนั้นนอกจากจะบันเทิงกว่าแล้วเรายังไม่ต้องมาเสียสุขภาพจิตกับความท็อกซิกของคอมเมนต์ที่บางทีคอหอสอตอของบางคนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ย่อมาจากความเห็นส่วนตัวด้วยในช่วงเวลาหลายปีที่ Black Myth Wukong อยู่ระหว่างการพัฒนาทางทีมงานเกม Science ก็ปล่อยทั้งเทรลเลอร์และเกมเพลย์ของเกมออกมาอยู่เนืองๆจนกระทั่งช่วงกลางปี2024หรือไม่นานก่อนที่ตัวเกมจะวางจำหน่ายก็มีรายงานจากสื่อของประเทศจีนออกมาว่าทีเกม Science ถูกสื่อตะวันตกโจมตีว่าเป็นบริษัทที่เหยียดเพศและทำเกมมาไร้ซึ่งความหลากหลายนั้นเป็นเพราะพวกเขาปฏิเสธข้อเสนอของ Sweet Baby Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความโวกสำหรับสื่อบันเทิงหลายๆประเภทเพราะเกม Science ไม่อยากโวกและอยากจะเป็นคนกำหนดเนื้อหาพร้อมทั้งรูปแบบการนำเสนอของตัวเกมด้วยตัวเองโดยบางรายงานยังระบุด้วยว่าค่าปรึกษาที่ Sweet Baby Inc. เสนอไปนั้นเป็นจำนวนเงินที่สูงถึง7ล้านดอลลาร์หรือกว่า230ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งทางเกม Science ก็ไม่เคยออกมายืนยันหรือปฏิเสธรายงานดังกล่าวมีแค่ขอความร่วมมือจากสื่อหลายๆเจ้าที่ได้รับตัวเกมไปรีวิวก่อนกำหนดว่าได้โปรดอย่าโยงเกมของพวกเขาไปเป็นเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อของแนวคิดสตรีนิยมเลย All I ever wanted was a life in my mountain free from you and your so-called merits แต่ถ้าถามว่าความสำเร็จของ Black Myth Wukong เป็นเหมือนกระบองยักษ์ที่มาฟาดหน้าพวกโวกอย่างยัดเยียดจนหงายเงือบไปหรือเปล่านี่เป็นชัยชนะของชาวต่อต้านโวกหรือพลังชาตินิยมของชาวจีนหรือไม่คำตอบก็คงเป็นมันก็มีส่วนบ้างแหละแต่ก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่จนเป็นตัวกำหนดทิศทางของวงการสื่อบันเทิงได้เพราะแม้เราบางคนอาจจะคลุกอยู่ในคอมมูนิตี้ของเกมเมอร์ที่เห็นคนออกมาโจมตีหรือต่อต้านความโวกกันแทบจะไม่เว้นแต่ละมื้อแต่ละเดย์แต่กลุ่มคนบนโซเชียลมีเดียก็เทียบไม่ได้กับผู้บริโภคอีกจำนวนมหาศาลที่ไม่ได้ลงมาถกเถียงกันในโลกออนไลน์การตัดสินใจซื้อของคนเหล่านี้ก็มาจากเรื่องง่ายๆแค่ว่าทั้งเกมเพลย์และเทรลเลอร์หรือโฆษณาในช่องทางต่างๆของตัวเกมมันน่าสนใจหรือน่าเล่นสำหรับพวกเขาไหมถ้าใช่ก็จ่ายเงินซื้อแค่นั้นเลยมันก็เหมือนกับในกรณีของ Hogwarts Legacy ที่กลายเป็นเกมที่ขายดีที่สุดของปี2023ไม่ใช่เพราะความเกลียดชังคนข้ามเพศที่ถ้าจะให้เล่ารายการของเราก็คงจะยาวขึ้นไปอีก1เท่าแต่ที่ Hogwarts Legacy ขายดีก็เพราะเกมมันดูน่าเล่นไม่ใช่เพียงเฉพาะต่อเกมเมอร์แต่นี่คือประสบการณ์ที่ใกล้เคียงที่สุดกับการได้เข้าไปเป็นนักเรียนในโรงเรียน Hogwarts สำหรับคนที่ชื่นชอบ Harry Potter ซึ่งไม่เคยมีสื่อบันเทิงชิ้นไหนทำได้แบบนี้มาก่อนเหมือนกับที่คนเลิกดู The Acolyte เพราะบทมันแย่ไม่ใช่เพราะอคติกับความโวกอย่างที่นักแสดงบางคนกล่าวหาแต่ถ้าจะถามว่าดราม่ามันส่งผลต่อยอดขายของ Black Myth Wukong ยังไงคำตอบก็คือมันกลายเป็นเหมือนกับโฆษณาที่จะทำให้คนทั่วไปได้รู้จักกับเกมกันมากขึ้นก็แค่นั้นแล้วคนเหล่านั้นจะซื้อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าภาพที่เห็นมันถูกใจพวกเขาหรือเปล่าอย่างที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นก็แค่นั้นและทั้งหมดนี้ก็คือสารานุเกมของเราในวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กันคนละทีหรือกด Subscribe กันไว้ก็ได้สำหรับใครที่เพิ่งคลิกเข้ามาพวกเราคือออนไลน์สเตชั่นสถานีปลายทางสำหรับทุกคนที่ชอบเกมการ์ตูนและของเล่นทุกรูปแบบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะได้เจอกันอีกสวัสดีครับ